มาครับในวันนี้นะครับเราเล่นแมนฮันต์กันนะครับแต่ว่าเมื่อผมได้ EXP ผมจะได้ของ OP มานะครับผมในรอบนี้ผมจะชนะคนอื่นได้หรือเปล่านะครับเพราะทุกคนก็ได้ของ OP หมดทั้งหมดเลยนะฮะไปดูกันเลยครับผมในแมนคว้าแมนฮันต์ EXP ด้วยกับ OP โอเคคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมคนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมและน้องๆนะครับถ้าเกิดน้องๆสามารถเลือกของที่โกงในชีวิตน้องได้น้องๆจะเลือกอะไรป่ะเอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมสองชามนะครับผมดังที่เราพูดไปหน้าคลิปนะครับว่าวันนี้มีอะไรโอเคไปเริ่มเลยดีกว่าทุกคนไปไปเบนลาก่อนไอ้นางโง่เฮ้ยเฮ้ยรีบบอรีบบอฮะรีบบอโอเคครับจังหวะนี้ฮะเราต้องวิ่งไปก่อนนะครับผมการวิ่งที่ดีเริ่มตามกูไม่ทันหรอกอะไรอะไรอะไรโอเคครับตอนนี้เราขอตัดไม้กันดีกว่าครับผมนะในเมื่อแบบระดับขั้นนี้ผมเป็นระดับโปรเฟชชั่นนอลนะครับน้องๆคือชิวๆฮะเอาเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอะไรอะไรพยายามอะไรเราพยายามขุดอะไรครับพยายามขุดเลยครับเคลียร์ผมเดี๋ยวตอนอื่นนะฮะผมขอทำอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านะครับไอ้นี่นี่ขออาหารหน่อยเร็วอะไรข้าวสิข้าวผมข้าวบัวเสียเวลาใช่มันเป็นแมนคันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ว้าวโอ้ว้าวนี่ไงทุกคนโอเคฮะตอนนี้ภารกิจต่อไปของเรานะครับการนั่งฟาร์มเลเวลก่อนนะฮะเนื่องจากว่ารอบนี้ของเดย์มันอยู่ที่เลเวลน้องฟาร์มอู้ไปเจอแกะมันจะเบื่อเฮ้ยแต่ละคนตอนนี้รู้สึกเขาจะไม่ตามผมแล้วถือเป็นเรื่องที่ดีครับไม่ต้องมาตามก็ได้นะเดี๋ยวแต่กูไปยังไงอ่ะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดูแลนี่ไงอู้ยี่เล่นเหลี่ยมกับเราอ่ะอู้อู้อะไรไม่เล่นเหลี่ยมเลยเลยแล้วบอกมาดิของสวัสดีแล้วบอกมาสิคืออะไรเจออยู่ดีก็เจอพี่แอคกี้ฮันไลน์หล่นตามทางสักหน่อยโอเคครับตอนนี้ครับคือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเลเวลเราอัพนะครับมันจะมีของ OP ให้เรามาใช้ครับผมโอ้แดมมั่งดิถึงก็เลเวลอัพดิขุดลงขุดแร่ค่าส่งค่าสัตว์อย่างเงี้ยให้เลเวลตรงแถบสีเขียวมันอัพเอาด้วยเหรอเออทุกคนอ่ะโอเคฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราขอทำการนั่งขุดแร่ก่อนดีกว่าเฮ้ยก็ไปเป้าจะหยุดนะโอเคไปทางนี้ประตูมังกรเยี่ยมยอดมาเลยหนุ่มถึงเราไปประตูมังกรกันแล้วเฮ้ยเจอเพชรว่ะรีบไปปะเนี่ยฮะรีบไปปะเนี่ยนะเปิดมาจงพกยาเพชรอะไรอย่างงี้รีบไปปะเนี่ยเราอ่ะเป็นจากเองอะไรวะเนี่ยว้าวของโคตรดีอะไรครับนั่นอะไรครับนั่นอะไรครับโอเคผมได้นี่มาแล้วครับสกายไฮครับผมนั่นคือปีกฮะปีกไงปีกอ๋อขวานพังเฉยมีขวานมีอะไรอุปกรณ์ดีๆกว่านี้มั้ยเนี่ยพาติคูอันนี้ก็ดีอยู่ได้อยู่ได้เลยได้เลยเฮ้ยตีมันตีมันก่อนตีมันก่อนโอ้สติงวีอ้าวพี่อ้าวมันดีไปหาทีโอเลยทันทีโอตายไปแล้วมึงทีพีเขาไปอยู่กับมึงก่อนไปโอเคเฮ้ยผมมีนี่แล้วครับดวงตาเอนเดอร์16อันไปเลยดีกว่าไม่รอละเฮ้ยรีบนะว้าวรีบดิรีบดิรีบจบเกมดิใครมันจะโง่ปล่อยให้คนอื่นฟาร์มของวะมีที่ไหนโอ้ต้องรีบไปแล้วอ่ะเลเวลเยอะจัดเลเวลเยอะจัดจ้าโอ้โหสับโอ้ยคิดไปอีกแล้วอุ้ยขอมึงเพชรจัดมาครับผมเพชรเท่ๆได้อะไรมาครับเนี่ยรอบนี้บางทีเหมือนว่าได้แต่รู้สึกไม่ได้เลยมันดูไม่ให้เลยผมมาเลยงงๆกับชีวิตและจิตใจนี่ที่หมอว่ามันให้ของผมมานะผมก็ไม่รู้ว่ามันให้อะไรผมมาเนี่ยอันนี้คืองงมากแต่ที่แน่ๆผมรู้อย่างเดียวคือดวงผมดูตกว่ะดูแบบของที่ได้มาแต่ละอย่างนี่คือแบบแซกเบรดพอตัวโอเคครับผมขอวิ่งไปก่อนดีกว่าจังหวะนี้นี่ยังจะบินมาอีกนะบินจังเลยเราอะบินจังเลยเราอะไปก่อนดีกว่าน้องๆเปิดกันจะฟื้นโอเคถ้าซีโอไม่ปีกอะเดี๋ยวผมบินไปก่อนดีกว่าครับใช่ไม่เป็นด้วยเดี๋ยวถ้าใครท่านซีโอทีพีมาก็ได้เราชิวๆอยู่แล้วแต่น้องเบนซ์ระวังแพ้นะครับของกูหันนี้ไม่แพ้งั้นหรอกโอ้ยอย่าให้พูดอย่าให้พูดโอเคฮะตอนนี้ค่อยๆแลนดิ้งดีกว่าครับผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่พิกัดไหน Two hours laterเป็น NV ดิ NV อ่ะได้ปีเออเธอได้อะไรโพสต์มอร์ทัลคืออะไรฮะเมื่อกี้ตกมาตายจากเธอโทเทมอยู่อะไรเยี่ยมเอ๊ะเจอแล้วแล้วจ้าไปก่อนละตอนนี้ไม่รู้แล้วใครหาใครฆ่านะครับเพราะว่าฝั่งนั้นอยากโชว์เทพไงอยากโชว์เหนืออยากไปฆ่ามังกรก่อนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอะไรมึงคิดว่าของมึงฟูแล้วมึงจะมาท้าทายอำนาจมืดเหรอฮะตีไม่เข้าไปแล้วพี่ดูเลยไปกติกาโอ้มันตีผมไม่เข้าเลยมันโกงเกินน้องแล้วพี่จะไปสู้มันยังไงเนี่ยคนอะไรมันโกงขนาดนี้วะไอ้ที่คุณจะไปสู้ยังไงบ้าเปล่าโอ้ยคิดพี่ขอแยกแยะ
ไม่เข้าใจยังไงของมันฟูเกินอ่ะทุกคนแล้วของผมมันแบบนี่ไงช่วยอะไรช่วยอะไรของมันฟูเกินแล้วของผมไม่มีเลยอะไรอะไรหลายรอบแล้วนะหลายรอบแล้วนะไม่ปล่อยแล้วนะไม่ปล่อยจะตายแล้วไงนี่เอาพี่อะไรอะไรอะไรเป็นอะไรเป็นแบบจุดเล่นจุดเล่นอะไรเกินเฮ้ยปัดแล้วสิโอปัดเนี่ยได้ไงวะสิโอเขาเข้ามาได้โอเคฮะเราต้องเออคุณเป็นไงดีวะวิธีจัดการสิโอมีนี่ถ้าสิโอผมต้องหาทางผมต้องหาทางข้ามมังกรก่อนอันดับแรกอะคือภารกิจคือผมต้องข้ามมังกรให้ได้เว้ยปัดแล้วแต่ว่ามันจะมีคนมาแย่งผมฆ่าอันนี้คือประเด็นโอ้โหฮึบโอเคเหลือกี่ลูกวะเนี่ยเหลือ2เหลือ3พี่อะไรอะไรรู้อยากว่าวิชาวิธีการต่อยแอปต่อยนะโอเคอ่ะโอ้ใครตีผมเฮ้ยอยู่ดีๆมาตีอย่างงี้ได้ไงเนี่ยใครก็ไม่รู้โอเคขอนี้ก่อนนี่ไงเรียบร้อยระเบิดโอเคฮะในเมื่อเราไม่มีธนูเราใช้นี่ก็ได้ป่าขึ้นไปมาเลยหนุ่มยิงครับโอ้โหยิงไม่โดนเลยอะไรเราอะฮะป่าครับโอ้ขอแม่นๆขอแม่นๆโอเคตีไงตีไงอะไรอะไรหลายรอบแล้วอยู่ไหนแล้ววะไม่รู้ขอค่ายนั้นไปค่ายนั้นก่อนแล้วกันครับอะไรครับคุณจะฆ่าผมครับความสามารถมึงกับกูมันคนละระดับกันไอ้หนุ่มถึงเวลาตายแล้วเป็นโอ้คนแรงดีไม่เข้าลมสเต็งวีอ่ะสเต็งวีหนีไงเจ็บไปเนี่ยเจ็บไปดิหนีเลยหนีไปเบ้นหนีไปหนีเหมือนหมาเบ้นหนีไงหนีเหมือนหมาโอ้หนีเหมือนหมาจริงวะซีโอดีไปหนีเบลอัพอีกแล้วครับน้องๆตอนนี้เบลพี่20แล้วพี่ไม่ได้อะไรดีๆกับเขามาเลยทำไงดีวะเนี่ยของซ้ำๆเนี่ยซ้ำๆเดิมๆหมดเลยดีวันนี้ไปทันทีอ้าวไอ้โง่ลุดปัดโอ้โหเกินตีแรงไปเกินโอ้เจ็บโอ้ถอยก่อนถอยอะไรอะไรเป็นเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้พี่วิกิเป็นโอกาสครับเด็กฟังเส้นสุดท้ายอะไรมันมีสิ่งใดทำอันตรายของเข้าแล้วล่ะนะถึงเวลาม่อนกัดเย่เร่ขอโทษทีนะที่ให้เล่นเยอะไปหน่อยโอ้ตายน่ะโอ้โหเฮ้ยไปขโมยถึงเวลาไปเอาชุดเกาะคืนแล้วล่ะโอเคเรียบร้อยฮะชุดเกาะปนครับผมปนจีทุกอย่างครับจังหวะนี้มีอะไรเอาได้เอาหมดมังกรไปลงแล้วนี่บินลงมาแบบสไลเดอร์ผมมันสไลดิ้งโอเคครับอีก2ทีมังกรก็ตายแล้วฮะไปถึงเวลาไปฆ่ามังกรกันเถอะน้องๆเอ๊ะทำไมทุกคนนิ่งกันจังเลยยอมแพ้กันแล้วเหรอเนี่ยฮะไม่โว้ยเฮ้ยไอ้เบ้นมึงเอาขวด EXP จากไหนวะมันดับมาจากไอ้นี่แล้วไงดับมาแล้วไงแล้วยังไงต่อเรียบร้อยปิดเกมอะไรเธอตีเขาทำไมโอ้ยเฮ้ยผมรู้สึกก็ปิดจ็อบมังกรกันแล้วนะครับจังหวะนี้ครับน้องๆโอ้โหดาบโคตรโกงอ่ะพี่ถ้าพี่ได้ดาบอ่ะโคตรเบื่อเฮ้ยครับปิดจ็อบมังกรนะมังกรปิดจ็อบทีนี่คือแบบโคตรโอพีครับทุกคนแหมเป็นไงนี่คลิปนี้คุณทุกคนได้ดูมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นโชคช่วยผมแล้วกันเนาะทุกคนเก๋เจอกันคลิปหน้าครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไว้นะครับขอบคุณทั้งซีโอแล้วก็น้องเบนที่มาเล่นด้วยกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบาย